เอาละเฮฮาแพทหนึ่งกับพี่นุ๊กวันนี้จะมาเรื่องการสลับฐานล็อกทำไมเงียบเป็นผิดปกติจังเลยการสลับฐานล็อกเอางี้ถ้าเกิดที่ถามก่อนว่า2ยกกำลังอะไรเท่ากับ8นะ2ยกกำลัง3เท่ากับ8แล้วถ้าเกิดที่ถามกลับกันเป็น8ยกกำลังอะไรเท่ากับ2น่ะ1ส่วน3หรือถ้าเกิดคนที่ยังไม่แม่นถ้าเกิดที่บอกว่า8กำลัง x เท่ากับ2ก็ทำฐานให้เท่ากันก่อนซึ่ง8ก็คือ2กำลังปึ๊บเพราะฉะนั้น2กำลัง3ทั้งหมดกำลัง x เท่ากับ2กำลัง1น่ะถ้าเกิดเลขถ้าเกิดฐานแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังแล้วก็เอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้3 x เท่ากับ1 x เท่ากับ1ส่วน3น่ะหรือถ้าเกิด2 3ตัวคูณกันเป็น8น่ะ8คูณอะไรเป็น2 8ที่มี2 3ตัวคูณกันก็ต้องใส่รากที่3เข้าไปน่ะเพื่อที่จะได้กลับมาเป็น2เพราะฉะนั้นน่ะ8กำลัง1ส่วน3เป็น2น่ะจากตรงนี้ถ้าเกิดเราเอามันมาอยู่ในรูปล็อกน่ะปึ๊บถ้าเกิดล็อก y ฐาน x ก็จะเท่ากับ1ส่วนล็อก x ฐาน y น่ะถ้าเกิดเราเห็นจากตรงนี้มันจะเป็นส่วนกลับกันส่วนกลับกันพอดีถ้าเกิดเราเปลี่ยนเราสลับระหว่างฐานกับระหว่างฐานกับค่าที่อยู่ข้างในล็อกของมันซึ๊บซึ๊บคราวนี้เปิดตรงนี้มาดูกันเปิดแพทหนึ่งกค52กรกฎาคม52ระหว่างที่พี่เขียนโจทย์บนกระดานแล้วก็นั่งอ่านโจทย์กันไปก่อนชึบข้อ 20ชึบกำหนดให้A และ B และ C มากกว่า1ซึ่งนะถ้าล็อก D ฐาน A เท่ากับ30ล็อก D ฐาน B เท่ากับ50และล็อก d ฐาน a b c เท่ากับ15แล้วค่าของล็อก d ฐาน c เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเขาก็มีช้อยมาให้4ช้อยแต่ว่าไม่ต้องสนใจเพราะเราต้องการหาคำตอบที่เป๊ะๆอยู่แล้วถ้าเราดูจากค่าล็อกที่เขากำหนดมาให้มีตัวไหนที่ฐานเหมือนกันไหมแต่ว่าอะไรเหมือนกันโอ้ดีก็คือค่าที่อยู่ในล็อกมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรอะไรดีเปลี่ยนนะบอกให้คึกคักกันไม่คึกคักกันเลยสรุปมีกูล่าเริ่มอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดจึ๊บที่เปลี่ยนเป็นล็อก A ฐาน B จะเท่ากับเท่าไหร่แทนถ้าเรายังไม่ต้องสนตัวเลขอ่ะเราสนเอาสูตรมาใช้แบบตรงๆก่อนมันก็จะกลายเป็น1ส่วนนั่นแหละ
1ส่วน30หรือว่าตอบดังๆเลยมั่นๆเลยโอ้คนนึงเด็กห้องกิฟต์กอทอคนนึงเด็กคะแนนเลท็อป10ห้องสวนกุหลาบชื่อว่าก็คือ1ส่วนล็อก d ฐาน a ซึ่งล็อก d ฐาน a เขาให้มาแล้วคือ30ก็เป็น1ส่วน30ใช่ไหมอย่างนี้เราก็ใช้วิธีเดิมชึบล็อก d ฐาน b ก็จะเท่ากับ1ส่วน50ปึ๊บชึบงั้นถ้าเกิดเราจะว่าถ้าเกิดเราจะหาล็อก d ล็อกฐาน d a b c ปึ๊บมันก็ถ้าเกิดค่า a ค่า b ค่า c คูณกันถ้าเราจะเอาให้มันกระจายอยู่ในรูปล็อกมันจะเป็นรูปล็อกที่ทำอะไรกันบวกกันใช่แล้วก็จะเหมือนล็อก a ฐาน d บวกกับล็อก b ฐาน d บวกกับล็อก c ฐาน d นะใช่ไหมมันจะเท่ากันซึ่งเรารู้อะไรอยู่แล้วเรารู้2ตัวปึ๊บก็คือล็อก d ฐาน a ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8ล็อก b ฐาน d ก็คือ1ส่วน50ไอ้ล็อก d ฐาน c เรายังไม่รู้ติด x กับกระดาษเขาให้ล็อก d ฐาน abc เป็น15ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นล็อก abc ฐาน d มันก็จะเป็น1ส่วน151ส่วน15ชิปนะเพราะฉะนั้นก็แก้สมการธรรมดาเลยก็ย้าย2ตัวนี้ไปนะก็จะเป็น1ส่วน15ลบ1ส่วน30ลบ1ส่วน50เพราะฉะนั้นจะลบกันต้องทำอะไรก่อนเจ็ดส่วนทำส่วนให้เท่ากันลองนึกตัวเลขง่ายๆที่15 30และ50หาลงตัวดูดิ150ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะทำตัวแรกให้เป็นส่วนละ50ก็คูณเลยทั้งเศษทั้งส่วนก็จะเป็น10ส่วนส่วนทั้งหมดก็ส่วนบวก50ไปเลยเพราะเราจะทำส่วนให้มันเหมือนกันหมดแล้วตัวนี้ก็คูณเลยทั้งเศษทั้งส่วน5ตัวนี้3เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ5ลบ10ลบ8ก็จะเป็น2ส่วน150ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็เหลือเอา1ส่วน75ไปตอบได้เลยไหมไม่ได้เพราะเขาถามหาอะไรต้องกลับก่อนใช่แล้วต้องกลับก่อนเพราะว่าค่า x ของเรามันเป็นล็อก c ฐาน d เขาถามหาล็อก c ฐาน d เพราะฉะนั้นล็อก d ฐาน c ที่โจทย์ถามเราเอามากลับก็จะได้ค่าเท่ากับ75เนี่ยซึบจบแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป